เกือบออกถอดเกือบออกขึ้นไปบนเถียงนาหน่อยขึ้นไปบนเถียงนาหน่อยเร็วนี่อยู่กับพี่เปิ้ลนี่ค่ะนะคะเจ๊เปิ้ลขึ้นไปอะไรคะขึ้นไปบนเถียงนาหน่อยจิตโทนี่วิวโอ้โหวิววิวหลักล้านนะวิวหลักล้านยังบันไดบัดที่นี่วิวหลักล้านวิวหลักล้านตกลงพี่ได้สร้างหนังเหรอคะเนี่ยจะสร้างสารคดีพี่จะสร้างหนังเหรอทำไมพี่ให้ขึ้นมาบนเถียงนาหรือพี่จะข่มขืนพี่เลือกแล้วพี่จะข่มขืนใครล่ะผมกลัวโดนข่มขืนถ้าพี่ข่มขืนหนูนะพี่จะเสียใจเนี่ยโอ้ยเขามีอะไรบ้างนี่พี่ตอกบอกเอ้าไม่ใช่แล้วพี่จุลินาบอกไอ้โจพี่จุลินานอนเลยโอ้สวยนี่ทำบ้านได้ด้วยเนาะสงสัยไม่ใช่หนูแล้วแหละเพราะว่าพี่เขาลบก่อนแล้วอันนี้เถียงนาใครครับเนี่ยเถียงนาใครเนี่ยเถียงนาไอ้ก็พ่อใหญ่ทรายอย่างนี้ค่ะคนเมื่อกี้เหรอค่ะพ่อเท่าซ้ายไม่ใช่ค่ะพ่อเท่าซ้ายแต่มีเป็นลูกเป็นหลานค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าใครใช่นี่ก็จักตอกนะคะของใครของคุณบ่จักตอกมีคนบอกว่าซ่อนลูกเปิ้นวะใครว่าซ่อนลูกซ่อนลูกซ่อนลูกยืนคุยกันซ่อนลูกใครเหรอนี่เองค่ะหน้าไผ่นี่หน้าไผ่ไม่เห็นหนูอ่ะหนูเข้าไปแอบข้างหลังคุยกันอยู่2คนกับลุงพลเตี้ยปึ๊บๆๆอุ๊ยสาวน้อยตกน้ําสวยมั้ยคะสวยมั้ยคะตึ๊ดๆๆซ่อนรูปว้าซ่อนรูปซ่อนรูปซ่อนรูปเป็นบ่ฮู้เด้เพิ่นพี่การซิมอีกเอาพ่อสิติดต่อให้เพิ่นว่าจีบเองเด้อจีบเองเด้อแล้วถือจาดพ่อถือจาดเพิ่นพากันตื่นว่าอุ๊ยเพิ่นว่าไม่เอาเพิ่นว่าโอ้ยคนละเงินหลายตกลงว่ายังไงคะเนี่ยแล้วไม่เอาเรามานั่งทำอะไรกันเนี่ยเขาไม่เอาหาอะไรมากินเหรอพี่โจฮะพี่โจขาแล้วตอนที่พี่โจนอนที่ไม่คิดว่าจะกินอะไรเลยพอเห็นพี่จารีน่านี่พี่อยากกินนู้นกินนี้เลยนะคะมีส้มตำแซ่บๆไปกินบ่ไม่มีส้มตำมีหนูจะไปเอามาให้กินตรงนี้ได้ด้วยหรอได้ค่ะได้ใครจะถึงมาเอากระหนูนั่นเด็กมันไม่ได้ถือง่ายๆเลยนะโอ้ยใส่ถุงกับพี่จิ๋วหน้าขาเอาจานใส่ถุงมาค่ะแล้วก็มาแกะอุ้ยชิลมากเลยงั้นเรานั่งกินตรงนี้ได้เลยไหมใช่ค่ะเอาใช่เอ๊ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก๋วยดาซุมือซุมือเตี้ยมือเศร้าก๋วยซื้อเฮ็ดกระดาอันมือซื้อยังคักหลายแต่เฮ็ดนั่นกูสิพากเมื่ออยู่กูพากมาขายผสมกูเลยพากมาขายเฮ็ดด้วยเบิดวางสิล่ะอุ้ยแต่บัดนี้ขายเบิดอยู่เด้อค่ะเด้อก็เลยว่าบ่เข้าใจบ่เข้าใจด้วยกันเฮ็ดอีหยังก็ได้อ้าวยังไม่กินข้าวบ่เจ้าค่ะยังไม่กินข้าวเลยกินมาแล้วแต่อยากกินแกงเห็ดอยากกินส้มตำกินได้ถ้าส้มตำกินได้24ชั่วโมงอ๋อเหรอ24ชั่วโมงค่ะลาบก้อยไม่ถ้าจะเอาอุ้ยแห้งมากแห้งมากพี่โจฮะอยู่นี่มีแต่ตำบักหุ่งพี่สร้างลาบก้อยพี่ก็ลงไปดอยเตาพุ่นแล้วก็เตาง้อยพุ่นล่ะค่ะโอ้พี่ต้องสั่งส้มตำแล้วก็มีแบบว่าอีหยังแกงเห็ดมีหม้อเท่าไหร่แกงเห็ดเหรอคะค่ะร้อยหนึ่งแกงเห็ดบ่ค่ะมีบ่วันนี้มีเห็ดบ่ขายหมดแล้วเออมีร้านอื่นได้หรอเอามาแกงให้แกดิฮะร้านอื่นก็มีตกลงแล้วพี่จะคอยกันอยู่นี่2คนแล้วหนูไปแกงใช่ใช่ไหมคะไม่ไปด้วยยาก็อยู่นี่แหละไม่เอาอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรคุณนี่มันเป็นขนาดหนูจะตกน้ำมันช่วยหนูไม่ได้เลยเอาก็คุณโอ้ยตอนนั้นใครจะรู้จะช่วยหนูได้หรอถ้าเกิดผมรู้ผมก็อุ้มมาแล้วตอนนั้นน่ะโอ้ยเจ้าหน้าออกตาให้หนูไปแกงเห็ดไปจะขวางมันก็นั่งอยู่สองคนบอหนูบ่ไปจะเป็นก้างขวางคอใช่ไหมแมนกะปะหนูเบิ่งได้หนูเบิ่งได้ทีหนูบ่ยีบ่เด้อเชียร์ใช่ไหมใช่หนูเชียร์หนูดูได้เอาได้ไงพอดีเลยค่ะสัมภาษณ์เจ้าของมาสวัสดีค่ะเจ้าของมาแล้วค่ะใช่ออกยูทูบนะคะใจดีค่ะว่าอันนี้สัมผัสได้พอดีเลยเห็นหน้าไปปะปังก็มีเอิญข่อยจักแม็กไปน้ำกันเดี๋ยวหลังงานมะพร้าวเลยเห็นข่อยว่ามีคุณค่าไปน้ำกันไปน้ำกันเจ้านี่ยาเด้อโอ้ยได้ล่ะโอ้ยตกซะเนาะโอ้ยคือสูงแทะมันคือสูงแทะคุณคาดหลายโอ้ยตกซะเนาะปากความเฮาดังตูดหมดที่เบิ่งได้ย่ำใดย่ำนั่นเวลาทำอะไรไลฟ์ให้อะไรก็ช่างนะคะที่ว่ามาเกี่ยวกับหนูทำเสร็จเบะปากเสร็จเลยค่ะตัดโทรศัพท์แล้วเบะเปิ้นว่าเบะใส่แล้วก็เดินหนีเลยค่ะโอ้ยลืมพี่โจฮะมื้ออื่นสิมีคนจ้างพี่โอ้ยออกรายการจ้างอะไรนะ
จ้างอะไรมืออื่นสิมีให้พี่โจนี่มืออื่นเพื่อใส่ปล่อยเตาปล่อยปลาปล่อยอีหยังไหมค่ะที่ไหนคะใช่พรุ่งนี้ค่ะเขาบอกว่าให้หนูเนี่ยให้หนูเดินหนูจะเชียร์หนูจะเชียร์มีพี่จิรนาด้วยเพราะว่าช่วยกันถ่ายเขาจะให้คนละ500เที่ยอันนั้นค่าตัวเราเฮ้ยโอ้โหสบายความหมายนั่นเพื่อนบอกว่าใส่พี่โจ500แล้วหนูจะเชียร์พี่จิรนาใช่แล้วไม่มันจะมีคนแบบว่าเขาจะให้หนูปล่อยแล้วเอ่ยแบบอธิษฐานชื่ออะไรเงี้ยค่ะเขาจะปล่อยมีปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยอะไรเงี้ยค่ะได้พรุ่งนี้เนาะแต่พี่โจอย่าลืมนะตอนเช้าครับใช่เดี๋ยวหนูก็จะเอาไอ้นั่นนี่เอานางเอกคนไหมนางเอกอะไรคะนางเอก FC คนโอ้ยนางเอก FC อยู่นะป้าก็สวยแท้โอ้ยทำไมน่ารักจังเลยค่ะสวยมากเลยสวัสดีพี่เปิ้ลหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยสวยเอายาชิมาไหมงามแต่นี่โอ้ยาชิสวัสดีค่ะว่าจะมาดูว่าเห็นไหมก็นี่แหละหนูมาเดินดูช่วยทำโทรศัพท์ร่วงจะพาไปขอแม่ตะเคียนนี้แม่ตะเคียนช่วยหาเนี่ยทำโทรศัพท์อีเครื่องร่วงใช่แม่อาชิมาพ่อมันมาตอนบ่ายจะถ่ายให้จะให้ถือให้หน่อยว่าแล้วก็ตรงนี้แหละที่ตกว่าตรงนี้คือทำใหม่แล้วจุดตกตอนนี้เซเลน่าไม่ตกแล้วลูกคนเขามาใจท้วงป้ายอยู่เด้อว่าเอากล้องกระลังไหมค่ะหนูเอากล้องกระลังมาติดให้แล้วทำไมไม่เขียนป้ายชื่อสวยๆหนูเขียนจูดีน่าแองโจหนูเขียนไม่เป็นหนูก็เลยทำอย่างนั้นเขียนภาษาไทยก็ได้บ้านเองก็เลยขีดกระบะแล้วมีคนตั้งบอกว่าเอ๊ะเอาสาวน้อยตกน้ำนี่หรือเปล่าค่ะสาวน้อยตกน้ำหรือว่าสภาลุงพลป้าแตนก็ได้สภาลุงพลป้าแตนบอกผู้บริจาคคือหนูนาแอนพี่โจนี่ยุ้ยใช้บัตรที่นี่เงินเอาเดินเดินรู้ไหมเฮ็ดป้ายเพิ่นว่าชื่ออะไรรู้ป่ะสะพานบุญเออสะพานบุญเพราะที่นี่ปล่อยกันเยอะแล้วสะพานบุญปล่อยหอยปล่อยปูอะไรเยอะมากเลยหนูขอชื่อสะพานบุญใช่ๆตรงนี้มีใช่เอาสะพานบุญนั่นแหละสะพานบุญปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าโอเคมั้ยโอเคบอกว่าหนูนะขอตั้งชื่อนี้นะคะไม่ได้หนูสิงามเอ่ยว่ะเจ้าก็ไปเล้าข้างไปตัดไปทำจมูกเจ้ารู้ดีว่ากามข่อยใหญ่เป็นบ่เจ้าถึงบ่ข่อยปากกำแหลกได้ว่าไปเล้าแม่นไม้เจ้าทำปากทำแล้วตัดหัวไม้ซะแล้วก็ไปเอาหัวไม้มาใส่ตัดหัวทิ่มแล้วไปโอ้ยก็งามอยู่นั่นล่ะเจ้าเจ้ายาด้วยเจ้านี่ก็งามอยู่งามแบบไทยๆตัดหัวใหม่นี่ตัดหัวใหม่นี่สงสัยหนูไม่มีชีวิตอยู่แล้วค่ะโอ้บ่บาปข่อยเนาะงามอยู่อ่ะเดินดิวันนี้จะตกไหมเดินดิถ่ายให้น้องหน่อยถ่ายให้น้องหน่อยจะถ่ายกดบ่ค่ะกดเขากดแล้วไม่ใช่เหรอเอายังไม่กดโอ้ถ่ายหายแล้วเนี่ยแดงๆขึ้นเสร็จแล้วนะคะสะพานนี่แน่นสะพานเสร็จแล้วค่ะจะไม่มีใครตกอีกแล้วนะคะนอกจากน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินสักประมาณ150โหไม่มีใคร150ก็ได้อยู่ได้ๆๆไม่มีใครอ้วนขนาดนั้นหรอกเดินได้สบายๆเอ้าจริงๆเหรอคะพี่โจใช่ก็ดูว่าพี่โจเนี่ยน่ะค่อนข้างอยู่นะคะของผมมันของผมมันใช่ไหมคะมันใหญ่เป็นบางส่วนมันไม่หนักตรงนี้ใช่ไหมคะมันใหญ่เป็นบางส่วนนะครับของผมไม่ตกหรอกพี่โจค่ะใหญ่บางส่วนใช่หนูไม่ได้ว่าตรงอื่นนะหนูว่าตรงพุงอ๋อตรงอื่นก็ใหญ่เหมือนกันตรงอื่นก็ใหญ่เหมือนกันครับขาครับขาขาใหญ่คือไม่กล้าถือโทรศัพท์อีกเลยพี่ก็เดินแล้วนะคะพี่เจริญหน้านะคะเมื่อวานตกไปแล้วก็เลยแบบว่าวันนี้ย่องนั่นมั่นใจมากสาวสวยนะคะโอ้โหทำท่านี้ท่านี้นะคะทำท่ามือแบบเมื่อกี้ทำมือแอนอ่ะนี่ฟ้าสะพานสวยมากแอนงบประมาณ500นี่โอ้โหคุ้มนะคุ้มค่าคุ้มราคาไม่หนูว่า500นี่คุ้มนะใช่คุ้มมากเลยอ่ะพี่ก็ทำได้คุ้มมากเลยค่ะเจ้าก็เดินไปค่ะนี่ตรงนั้นก็สวยอยู่แต่แตงงบก็500ก็แค่นี้แหละเนาะครับเพราะว่าอยู่500แค่นี้ก็ได้ข้ามแล้วดีกว่าเดิมเยอะค่ะเดี๋ยวขอตั้งชื่อเป็นสะพานบุญนะคะสะพานบุญเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนค่ะอยากสะพานบุญเอาพี่โจหน่อยค่ะเดี๋ยวไปทำป้ายได้ที่ไหนคะเวลาพี่โจทำท่านี่หนูว่าหล่อมากเลยนะครับใช่ค่ะหล่อไปทำป้ายได้ที่ไหนทำป้ายเต่างอยต้องทำที่เต่างอยร้านถ่ายรูปอะไรก็ได้สะพานบุญใช่ค่ะมีหน้าล่ะไอ้ลุงพลบอกอุ้ยซื้อแม่คุณว่า
ซื้อโอ้นไปไม่บรรยายแต่อีหยังเพิ่นเลยมาหยอดแต่อย่างคนคนเออแล้วยังจะเอามาติดอีกเนาะอ๋อก็หนูก็มีขนาดร้านหนูยังเป็นอันนี้เลยเหรอเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปตรงนั้นระวังลื่นด้วยตรงนั้นน่ะจ้าเดี๋ยวจะพาพี่จูริน่าไปขอแม่ตะเคียนเซรีน่าโอ้ยก็อยากเป็นจูริน่าเองจูริกันดิเจ๊หนูนาหนูนาน้องหนูนานะคะไปขอแม่ตะเคียนนะคะถ้าได้ก็มาแก้บนเด้อมีขึ้นได้ยังคะยังได้ได้อยู่มั้งยังค่ะปูนมันยังนิ่มอยู่ยังนิ่มอยู่นะคะพี่โจจะมาถ่ายตะดากขอไหลโอ้ยแต่คนเบิ่งนะเอ้ายังมื้อแล้วก็มื้อนี่ยังเลื่อนอีกแล้วเหรอมันบ่มีดอกยางคือเจ้าว่าล่ะโอ้รองเท้ามีดอกยางต้องไปรอดอกก่อนหนูจะหาอีแต่ไม่ให้ใส่แล้วแหละนี่รอเอารองเท้าไปรอดอกเอาไปส่งไปรอดอกมั้ยใช่ส่งโรงงานกรุงเทพฯพุ่นพอเจ้าแล้วมีทะเลชานสักหามือเดี๋ยวไปบนแม่ตะเคียนว่าถ้าเจอโทรศัพท์เนาะหรือว่าให้ใครเอามาให้คืนนะใครเจอนะครับเทียนอยู่ตรงนั้นเลยแต่เทียนประธานมีเทียนมาอันนี้ทุกถุงทุกถุงคนครับสวัสดีครับบางทีประกอบครับผมครับตัดโทรศัพท์เฮียโอ้ยไปถามมันตรงนี้ช่องคอดช่องไหนนะโอ้ยช่องคอดอันนี้ช่องคอดใช่แน่บ่ช่องคอดเฮ้ยได้ไหมถามมันไม่ถามคุณแม่จะตีตั้งฉายาให้ต้องคอดพลาเขาบอกห้ามเดินไปนอนแถวนี้แน่ฮะยังไม่นอนยังไม่นอนอ่ะไหนไปบนไปบนไปบนแล้ววางไว้ก่อนน้ำมันน่ะอันนี้เนี่ยค่ะจะขอนะคะจุดธูปพี่โจธูปมาสิน่ะน่ะธูปอ่ะน่ะถ้าเราเบื้องอยู่พอดีคอยผ่านวันนั้นอันที่อันที่นูน่าที่นูน่าปูนอันนี้อยู่เดี๋ยวคอยจังเบื้องเนาะเดี๋ยวคอยไล่เพื่อนก่อนคอยซื้อโทรศัพท์ให้เพื่อนอยู่จะจะเป็นพวกแบบสีไหนยังไงดีคนสีแดงคนเทศคนลงเฟสนี่แหละโอ้แต่ปูละลอยหาสีผู้เจ้าขายนั่นเอามันคุบหลุดม้วนได้ถึงหัวอะไรอ่ะเรียกว่าม้วน FC ลูกคนไปสั่งเงินสั่งอะไรสั่งไงสั่งนกสั่งหอยสั่งอะไรหนูเรียกว่าเอามันคุบหลุดเอามันคุบเงินประจงมาหันมั้ยอืมโอ้ยอาจ๊ะๆจัดไปตามเต็มที่เลยเดี๋ยวคอยคอยจะเข้าจังคุยกันเนาะเดี๋ยววันหรือโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ในหน้าพนโยนอันนี้คนขอรับต้องไปเล่นจ้าวันนี้จ้าตอนนี้ก็เป็นการต้นหนูกำลังทำร่างไปวันนี้บ่ไปเจอนะคะไปเห็นโทรศัพท์ก็จะมาคืนกับจานเด้จานด้วยจานโอ้ยแม่คนสิล้างมาขอแม่ตะเคียนสุรดาแต่แม่ตะเคียนสองคนนี้นะคะสุรดีไปฝั่งโน้นเดินไปทางนี้ผมอันนี้ถามว่าไงบ้างครับขอได้โทรศัพท์คืนโอ้ครับก็คิดว่าคงจะได้คืนเร็วๆนี้นะฮะก็ขอแม่ตะเคียนโซลพีแล้วเนาะนะครับหรือว่าใครที่พบเจอก็ยังไงก็เอามาคืนด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ฮะ
สวัสดีครับครับ